จริงๆแล้วคนที่บอกว่าพ่อแม่หรือมีพันธุกรรมเป็นคนอ้วนทั้งตระกูลลดความอ้วนได้อันนี้ผมการันตีที่จริงพันธุกรรมเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะเลยว่าพันธุกรรมหมายถึงว่ามันติดมาตั้งแต่กำเนิดโหอันนี้เป็นข้ออ้างสุดๆของคนไทยเลยเจอบ่อยมากเลยว่าพ่อแม่อ้วนตัวเองก็อ้วนผมอยากจะให้นึกแบบนี้นะลองคิดตามนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าพันธุกรรมทำให้อ้วนดังนั้นหมายความว่าต่อให้เราอดอาหาร7วันเราก็จะไม่ผอมลงใช่ไหมไม่ใช่ถูกต้องไหมดังนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเราคุมอาหารได้อย่างถูกต้องออกกำลังกายอีกนิดหน่อยทุกคนจะสามารถผอมได้เพียงแต่ว่าบางคนเกิดมาพร้อมภาวะดื้อต่ออินซูลินพอดื้อต่ออินซูลินก็เป็นเบาหวานง่ายแล้วก็อ้วนง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าผอมไม่ได้นะแค่กินข้าวแป้งน้ำตาลแล้วอ้วนเร็วแต่ถ้ากินโปรตีนเนื้อสัตว์ธัญพืชพวกนี้ก็จะไม่ค่อยอ้วนดังนั้นจริงๆแล้วคนที่มีพันธุกรรมอ้วนเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าลดความอ้วนได้แน่นอนเพราะลูกศิษย์ผมบางคนก็บอกว่าอ้วนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงอายุ40เลยพอมาเจอหมอทีมเข้าคอร์สออนไลน์ที่ว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้หรือคอร์ส IF สูตรหมอทีมไม่ว่าจะเข้าคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็จะผอมลงได้ดังนั้นผมอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนที่บอกว่าพ่อแม่หรือมีพันธุกรรมเป็นคนอ้วนทั้งตระกูลลดความอ้วนได้อันนี้ผมการันตีสำหรับคนที่สนใจนะครับคอร์สนี้ชื่อว่าคอร์สเทคนิคลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้หรือสำหรับคนที่ชอบกิน2มื้อก็เป็น IF สูตรหมอทีมก็ได้เลือก2สูตรนี้เพราะสูตรแรกจะกิน3มื้อสูตรที่2จะกินแค่2มื้อแล้วแต่ความชอบแต่ลักษณะเหมือนกันคือออกกำลังกายวันละ 5-15 นาทีที่เหลือคุมอาหารทั้งหมดก็สามารถลดความอ้วนได้ครับคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 12,000 บาทผมให้ราคาพิเศษนะครับในคลิปนี้เท่านั้นเหลือ 6,500 บาทนะครับถ้าใครมาสมัครช้ากว่านี้คอร์สนี้จะราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อทีมงานพิมพ์ CF มาได้พิมพ์ C แล้วก็ F นะครับแล้วพบกันครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สออนไลน์นะครับผมแนะนำให้พิมพ์คำว่า CF แล้วก็ส่งมาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วระบบอัตโนมัติก็จะดึงคุณเข้าไปยัง Inbox นะครับแล้วก็จะมีทีมงานช่วยแนะนำให้นะครับขอบคุณนะครับที่ลงทุนกับความรู้เพราะผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนกับความรู้ก็จะได้คุณค่าที่ดีเป็นสุขภาพหรือเป็นธุรกิจกลับไปแน่นอนครับผมหมอทีมนะครับรักทุกคนครับสวัสดีครับ